ภาพยนตร์เรื่องที่ว่าก็คือ The Happy Time Murders ค่ะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่มีพล็อตเรื่องเหนือจริงนะคะเพราะว่าโลกในหนังเนี่ยจะเป็นโลกที่คนกับหุ่นเชิดเนี่ยต้องร่วมมือกันนะคะและเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนและหุ่นเชิดก็ต้องออกปฏิบัติการตามล่าหาความจริงด้วยกันค่ะซึ่งก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะตัวเอกของเรื่องเขาจะต้องไปสู่ด้านมืดของบรรดาหุ่นมือเพื่อที่จะสืบคดีนะคะก็จะมีภาพแนวดาร์กมากมายมีทั้งเรื่องเพศคำหยาบคายความรุนแรงค่ะเลยไปกระทบกับผู้สร้างเซตมิสตรีนะคะให้ยื่นฟ้อง STX Production ค่ะผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาSesame Workshop บริษัทผู้ผลิต Sesame Street ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐนิวยอร์กโดยระบุว่าภาพยนตร์ได้สร้างความสับสนให้กับประชาชนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มีสโลแกนของหนังที่บอกว่า No Sesame or Street นะคะซึ่งดูยังไงนะมันก็คล้ายนะคะกับคำว่า Sesame Street เนี่ยแหละนี่เลยถือเป็นการละเมิดเรื่องของเครื่องหมายการค้าของ Sesame Street อย่างไม่ต้องสงสัยค่ะแต่ว่าเรื่องก็พีคไปกว่านั้นนะสำหรับ The Happy Time Murders เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้สร้างโดย Brian Henson นะคะเขาเป็นทายาทของนักเชิดหุ่นคือ Jim Henson ผู้ให้กำเนิด The Muppet Show ของอังกฤษค่ะโดย STX Production แถลงการว่าบริษัททำงานอย่างใกล้ชิดกับ Brian Henson และบริษัทของ Jim Henson ค่ะในการบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังชีวิตของหุ่นเมื่อพวกเขาไม่ได้แสดงต่อหน้าเด็กๆแถมยังบอกอีกว่าช่างน่าเสียดายจังเลยนะคะที่ Sesame Street เนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในความสนุกนี้ซึ่งทำให้บริษัทมั่นใจในจุดยืนเลยว่าไม่มีการละเมิดอย่าง 100% ค่ะ Extraordinary things that nobody has seen before so we scoured the country and